สวัสดีครับพี่หมึกเองครับวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นที่แถมจากชุด Happy Meal นะครับชุดใหม่ของเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ1ชุดมี8ตัวมาจากเรื่อง Transformer นะครับ4ตัวแล้วอีก4ตัวมาจากเรื่อง My Little Pony ที่เป็นม้านะครับผมคิดว่าคงไม่ได้เก็บชุด My Little Pony นะก็จะมาเก็บชุด Transformer แทนครับตัวแรกก็จะเป็น Bumblebee ครับ Bumblebeeงานประกอบข้างหลังก็จะดูฟองแกงนิดนึงฟองแกงนิดนึงมีด้านหน้าสวยแต่ด้านหลังอาจจะไม่สวยนะครับลูกเล่นของมันนะครับสามารถหมุนรอบตัวได้อย่างนี้หมุนรอบเอวแล้วก็ขยับแขนได้ครับสองข้างหัวจะหมุนไม่ได้นะครับอันหนึ่งที่แถมมาด้วยในซองก็จะเป็นรูปเรือนะครับเรือรบแบ่งออกเป็น2ชิ้นได้อย่างนี้แล้วก็ประกอบเป็นเรือได้นะครับเรือนี่ไม่รู้ลอยน้ำได้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นชุดอย่างนี้แล้วกันในซองเขาบอกว่าในซองเขาจะมีเขียนบอกนะครับว่าเอามันมาประกอบนะครับแบบนี้ได้อีกที่แขนมัมโบบีนะครับก็จะกลายเป็นแขนเรือนะครับนี่อย่างนี้ปิ้วปิ้วก็จะดูอลังการขึ้นนะครับดูเจ๋งขึ้นแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงขาเนี่ยเห็นมีเดือยเหมือนกันนะครับว่าสามารถเอาอย่างอื่นมาประกอบได้ไหมเช่นประกอบนี้นะครับจับลนเอาใหม่เอาใหม่ประกอบแบบนี้เอ้าครับได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่ามีลูกเล่นที่น่าสนุกประมาณนี้แหละครับใส่แขนเหมือนปืนยิงปิ้ว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 แล้วก็ถอดออกไปประกอบเป็นเรือได้เหมือนเดิมตัวบอมโรบีก็จะเป็นอะไรอย่างนี้ลองดูครับชุดนี้ก็คงสะสมแค่ตัวฮันฟอร์เมอร์เท่านั้นส่วนตัวอื่นคงไม่ได้ซื้อนะครับเฮ้ที่ท้องมันมีรูเนี่ยทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ดูประหลาดดีได้ไหมรู้ว่าได้หรือเปล่าครับเห็นมีรูอยู่ครับติดไปเมื่อเรื่อยเลยซนจริงเว้ยได้ไหมมันมีรูอะเอาคิดซะว่าเป็นลูกเล่นของขำแล้วกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราพบกันใหม่รีวิวตัวหน้าครับผมสวัสดีครับ